ไอ้ตั้มไอ้ตั้มฮะเบิ้งบ่ฮมโอไหนมันคือนางเสาอยู่น่ะใช่นั่นแหละโอ้โอ้โมครับมันเป็นหยังมานี่บ่งยังมานี่มันเป็นหยังคือเสาบ่สบายบ่คือจังได๋อยู่ซึมก็ไปนั่งซึมบ่ได้สบายดอกครับเฮียเรื่องผู้สาวนะเขียนให้ฝนแม่นครับเป็นหยังเขาเอารูปผมออกเอารูปอีหยังรูปผมแหมมันคือฮู้เออคือฮู้ว่าเขาออกเอ้าก็เห็นเนาะเห็นอยู่ไสมึงเข้าห้องเขาติบ่ไปจอบเบิ่งไปหาเขาโอ้ก็เลยเครียดแม่นว่าเขาดึงรูปออกแม่นครับอุ้ยมาเดี๋ยวสิพาไปถามเบิ่งดึงอีหลีอยู่บ่อีหลีครับสวัสดีครับอยู่กับผมเฮียต่ำหำตรงชาแนลอมโอเครียดพี่น้องมื้อนี้เครียดให้น้องฝนว่าไอ้รูปก่อนไปอุดรน่ะนะเอาติดขังผนังเฮียนน่ะนะแม่นครับว่าน้องฝนเอาออกแม่นครับตายก็เลยเครียดแม่นน้อยใจแม่นครับอุ้ยตายเอ้าพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดแน่ก็คอมเมนต์บอกเนี่ยเด้อแม่นอีหลีบ่เยอะแม่นครับมั่นใจบ่ว่าเขาดึงออกมั่นใจตายมื้อนั้นเห็นเขาออกเลยบ่เห็นฮอดรูปแม่นบ่ก็เลยเครียดซะมีน้อยใจแม่นครับตายฝนแบบนี้มันบ่ไหวหรอกครับฝนละใช้หน้าเขาเบิ่งห้องนะเขาเบิ่งเห็นหยังเขาเบิ่งในห้องตรวจห้องซื่อๆเลยบ่บ่ได้เบิ่งเห็นหยังหน้าเบิ่งก่อนมาเดี๋ยวถ่ายคลิปขอทําบ่มีหยังเอาเออมันบ่มีรูปหยังรูปอ้ายนะแม่นเออรูปอ้ายโมไปใส่ฮะมันแนมบ่เห็นแหมเข้าใจบ่สิง่ายให้มันแนมเห็นหน้าอ้ายตลอด24ชั่วโมงอ๋อสิแกะแล้วก็สิติดไหมเนี่ยเขาแกะไว้เขาบ่ได้เอาทิ้งกันล่ะนี่บ่ได้เอาทิ้งสิติดเขาแกะออกสิมาติดนี่มันแบบว่าเห็นหน้าไปตลอดก็หน้าใหญ่ๆนี่หน้าของบ่นี่หน้ากองเพชรนี่จะคิดว่าแกะเขาอันนี้นะโอ้ยมันก็ติดกันเนาะเขาสิก็ไปติดใส่เพดานจังซี่แล้วเขาก็สินอนเขาก็สิเบิ่งจังซี่ให้มันเห็นจังซี่โอ้ยทรงคือนึกว่าแต่เขาสิเอาไปถิ่มเนาะโอ้ยตายก็เสียใจแล้วเนาะนั่นพูดโอ้ยมันสองสั้นอุ้ยขาดซ้ําโอ้ยตามไอ้ขอโทษมันขาดเลยนั่นเขาสิยิงออกได้เห็นหน้ามึงอยู่นั่นน่ะเห็นหน้าจังได้โอ้ยแบบว่าตื่นขึ้นมาสิได้เห็นหน้าเลยไงเออแล้วจะไปติดในห้องน้ำก็ขี่บ่ออกอีกโอ้ลาวติดไว้เฮ็ดหยังกันผีบ่บ่ไปกันผีก็อยากเห็นหน้าผมโอ้ตลอด24ชั่วโมงเนาะเบิ่งหน้าเพิ่นใหญ่บ้านละกองเพลนหน้าละแก้มซ้ายรบใส่ผ้าไปนี่ภาพที่ไม่ขี้มูกไหลขอโทษน้องฝนแหมเข้าใจผิดนั่นมึงก็ม่วงเขาเป็นคนเลวร้ายไปโอ้ก็นึกว่ามันเขาสิเอาไปถิ่มนั่นบ่ว่ามีจังได๋มันเป็นนางเสาแม่นางเสาเป็นหยังโอ้เป็นนางคันนี่คิดว่าเธอเอาลูกเข้าไปถิ่มโอ้ยเขาบ่เอาลูกเข้าไปถิ่มโดเข้าไปถิ่มกันยังติดไว้นี่ไว้ในอำนาจลูกผู้เฮาเออนี่พี่มาเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งพี่เห็นบ่นี่เขาก็ยังติดไว้อยู่มันคิดไปเองแค่บ่เห็นอยู่นี่เอ้าก็โอ้ที่แรกเห็นติดอยู่นี่เนาะแค่ดีสิถามเขาก่อนเออมีหยังก็ต้องถามก็ต้องคุยกันบ่แม่นสิตัดสินด้วยตนเองแล้วก็เครียดโอ้มันบ่ดีมีหยังต้องคุยกันเข้าใจบ่ครับเออก็คิดว่ามันเขาสิเอาไปถิ่มมิลีเนาะใช่ๆๆลาง้อดูง้อดูไอ้โมเคอ้าวง้อง้อกันดีกันนะดีกันนะเดี๋ยวเรื่องง้อบ่ได้เอาไปถิ่มดอกเออง้อดีกันดีกันดีกันครับเออมึงขอโทษติล่ะว่าเออไอ้เข้าใจผิดอ่ะขอโทษเออไอ้ขอโทษไอ้เข้าใจผิดเป็นหยังจ้าไอ้สมมุติมีแบบนี้ผิดพลาดกันได้ลิ้นความก็ต้องมีบ้างแม่นที่หลังเห็นบ่ว่าที่หลังก็ต้องถามก่อนบ่แม่นสิตัดสินเจ้าของแล้วก็มาผิดกันเอ้าก็คิดว่ามันอีหลีเนาะรูปคนแห่งได้หน่อยใจเร็วเพิ่นไหนพี่น้องเบิ่งพุ่นเอ้ยมันมีรูปหวานๆเพิ่นก็เลยแบบธรรมดาละเนาะแม่นครับธรรมดาเอ้าดีกันก่อนดีกันไอ้งงนี่งงนี่งงนี่ยิ้มโอ้บักปอเว้ยเนาะมันยังเศร้าอยู่เอ้าก็ดีกันแล้วไงหลายคนอาจสิถามว่า2คนนี่รุ่นเดียวกันนะครับว่ากับบงโบนี่เขามักหยอกกันได้ครับมักหยอกกันแห้งๆเขาเป็นมูกันนี่แล้วสิว่าว่าทะลึ่งบ่ให้เกียรติพี่บ่แม่นนะครับเพราะว่าว่ากับบอมโบนี่เกิดปีเดียวกันแต่ว่าหน้าอมโบนี่สิไปไกลกว่าว่าไป20รอบโอ้บอกคือนั่นเขาเข้าหากันได้เขากอดข้อกันเขากอดข้อกันเขาหอมแก้มกันเขาหอมแก้มบ่ต้นตาเขาก็ทักทายกันนั่นเห็นบ่บ่ากับทักทายขึ้นนั่นเห็นบ่นี่เขาเป็นคนฮักกันเอาดีกันอย่าไปทะเลาะกันเข้าใจบ่เข้าใจเออนี่เฮ็ดให้อ้าย
เครียดอืมเอาแกสิแกเอามาติดไว้มันมีหินหนาไหมเนาะนี่บอกพี่น้องบ่ได้บ่ได้เอาออกเด้อจ้าบ่ได้เอาออกเด้อค่ะหนูสิแกออกแล้วไปติดไว้ข้างหน้าหนูเลยให้แบบเห็นหน้าของโอมุมนี่มันบ่งามแม่นมันแบบจับให้เป็นระเบียบอืมเดี๋ยวไปปิ้นไหมมันออกแล้วเดี๋ยวไปปิ้นเอาไหมปิ้นเอาแบบแน่นหนาทาวอนเนี่ยอันนี้ไปปิ้นกระดาษ A4 อีหยังมันก็ขาดตัวติดกาวไปกับขาดตัวนี้เอ้าไปออกไปจากห้องร้านลาไปลาเพิ่นก่อนลาผู้สาวล่ะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายคลิปต่อข้างนอกนี่แหละครับโอ้โมเครียดแห่งผู้สาวงอนมีการงอนบอกพักบ่ล่างบอกนายให้กองเพลเอ้ยตํานี่ก็เครียดเขาก็มีเหตุผลของเขาเข้าใจบ่อ่ะพี่น้องจังได๋ก็ฝากติดตามคู่นี้ไปเรื่อยๆผมถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วบ่ว่าสิเฮ็ดหยังบ่ว่าสิเข้าห้องน้ํากินข้าวไปหับอยู่โรงเรียนผมถ่ายพี่น้องเบิ่งเบิดนี่เป็นไดเอาใจ FC ครับผมก็น้องรักแทบสิบ่ได้ถ่ายเลยเป็นกำลังใจให้สู้ผู้ทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกพี่น้องดูแลสุขภาพให้ดีๆหลายพื้นที่ก็น้ําท่วมเป็นกำลังใจให้ครับมื้อนี้ผมกับบอมโอแล้วก็ว่าๆก็การกระทำใดว่าจะได้บสุภาพขอโทษขออภัยด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามครับแล้วก็ฝากติดตามเด็กหน่อย2คนนี่ไปโดนๆครับแล้วก็มีว่าสิมาถ่ายคลิปนํามื้อนี้ผมกับทีมงานก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ